อไซค์แล้วตอนนี้อยู่ที่วัดโพศพผลเจริญนะคะคลอง2ลำลูกกาคือบังเอิญว่ามาธุระแถวนี้ก็เลยแวะเข้ามาหน่อยนึงนะมาเรียกว่าอะไรนะมาพาเพื่อนๆมาดูเต่ากันดีกว่าเขาจะมีบ่อเต่านะที่เนี่ยแล้วก็แบบว่าให้เราซื้ออาหารเป็นแมงกวาเป็นกล้วยอะไรเงี้ยมาป้อนเต่าแล้วเต่าเขาก็แบบเชื่องมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะรู้สึกบ่อจะอยู่ทางนู้นแหละเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่นะคะบ่อเต่าไปซื้ออาหารกันก่อนนะคะร้านอาหารเต่านะคะผักบุ้งแตงกวา10บาทเองตะกร้าละ10บาทน่ะเราก็หยิบไปป้อนเต่าได้เลยนะจ่ายตังค์10บาทนี่เห็นเต่ายังเมื่อก่อนเยอะกว่านี้นะตอนนี้มันน้อยไปแล้วนะตรงไหนดีอ่ะกินก็ป้อนได้ทั้งหมดแล้วนะตรงนี้ก็เลยเนี่ยเต่าแก้มแดงด้วยกินได้เชียวไม่กินเหรอไม่กินเหรออ้าวกินแล้วอีกไหม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 ไหมไม่เอาหรอไม่เอาหรอไอ้เสี่ยวไอ้ตัวนี้งับมือว่ะตัวนี้มั่งตัวนี้มั่งโอ้ยโอ้ยมากันเยอะแล้วอ่ะไอตัวที่นอนผึ่งแดดข้างบนนี่เขาหยิ่งนะวันนี้เขาไม่กินนะเนี่ยเปลี่ยนมุมบ้างดีกว่าไปทางนู้นบ้างดีกว่านอนผึ่งแดดสบายเลยนะเอ้าตกใจเหรอสองตัวนี้ไม่ง้อคนป้อนครับขึ้นมากินเองครับดีมากเลยเอ๊ะว่าไงตัวเล็กมาแล้วมาแล้วกินไหมเอาไม่เอาโอ้ยเอาไม้เข้ามามีชักบุกเอากินดีสิเอาไม้ขึ้นมาวัดโพศพผลเจริญนะคะคลอง2ลำลูกกานะคะใครว่างก็มาให้อาหารเต่านี้ได้นะก็น่ารักดีนะเสียวเหมือนกันแต่ว่าคงไม่ไวไปกว่าเราหรอกนะนี่ละเทเลยนะคะเทให้เขาเลยดูสิให้เขาขึ้นมากินเองนั่งเลย
ว่างไม่นั่งว่างว่างเลยอย่านะอย่าฉกมือฉันนะอร่อยเปล่าอร่อยไหมพี่คนนี้เขาแตงกวามาเป็นกะละมังเลยอ่ะดูเดี๋ยวโยนนะเขาแบบโอ้มาประจำไหมคะมาบ่อยค่ะโอ้แตงว่าอยู่ใกล้ๆนี้ใช่ค่ะอยู่ทองสองสามโอ้มาตั้งไกลเลยเนาะทองสองโยมค่ะทองหลวงเดี๋ยวเราเอาตะกร้าไปคืนป้าแล้วกันเนาะเขามีคลองนะให้อาหารปลาด้วยเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะคะว่าจุดให้อาหารปลาเรายังไงมาคันนี้ค่ะเยอะเลยหาที่จอดร่มๆนี่จอดรถแล้วไปดูนกพิราบเยอะมากอ่ะนี่ไงโอ้ปลาก็เยอะนะใหญ่ด้วยอ่ะปลาสวายอันนั้นเป็นสะพานที่อันนี้ฝั่งนี้เป็นลำลูกกานะวิ่งข้ามสะพานนี้ออกไปเป็นซอย39แล้วก็ไปทะลุถนนพหลโยธินได้ค่ะเลี้ยวซ้ายก็ไปสะพานใหม่เลี้ยวขวาก็ไปรังสิตนะคะโอ้ตัวใหญ่มึนเลยพระอุโบสถวัดนี้ยังไม่มีช่อฟ้าหรอคะเนี่ยแต่สวยนะเ
นี้เขาก็มีตลาดให้คนมาจับจ่ายซื้อกันด้วยนะคะเขาบอกว่ามีทุกวันแต่ว่าเราชอบกินผลไม้แช่อิ่มเราก็จะซื้อผลไม้แช่อิ่มคือ20บาทเอานี่แหละตามหาร้านส้มตำอ่ะไม่มีเลยอ่ะเช้าอาจจะคนเยอะก็ได้นะนี่มันสายแล้วอ่ะมันก็เลยเงียบๆแต่ว่าเขาขายกันทุกวันมันก็ต้องโอเคอ่ะต้องเศรษฐกิจดีอ่ะนะแม่ค้าร้านผลไม้แช่อิ่มเขาบอกว่าให้ลองไปกินก๋วยเตี๋ยวตรงที่ให้อาหารป่าเมื่อกี้เดี๋ยวเราลองไปกินอาหารเอ้ยไม่ใช่ไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ไปกินอาหารป่าพูดผิดเขาบอกว่าเขาแนะนำมาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยเดี๋ยวเราเข้าไปชิมขอเป็นเส้นเล็กหมูน้ำใสค่ะแล้วก็ขอเป็นน้ำกระเทียมมาแล้วนะคะเส้นเล็กหมูน้ำใสแล้วก็น้ำกระเจี๊ยบไม่มีเลยสั่งเป็นเก๊กฮวยมาแทนนะแต่ว่าแคบหมูเราคงไม่กินหรอกเนาะไม่กินหรอกเดี๋ยวลองชิมก่อนนะชิมน้ำซุปเขาก่อนนะซุปก็ออกหวานนะคะก็เราก็เติมแค่พริกป่นน้ำส้มสายชูได้ก็อร่อยค่ะน้ำซุปก็อร่อยสำหรับคนที่แบบไม่กินแบบไม่ปรุงเลยก็โอเคแล้วนะเนี่ยเกลี้ยงแล้วนะคะอร่อยไม่อร่อยดูเองแล้วกันเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็พาเที่ยววัดโพศพผลก็เลยนะคะคลองสองอมุกานะคะใครว่างก็มาให้อาหารป่าตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวร้านที่อยู่ตรงริมคลองที่ว่าตรงส่วนที่ให้อาหารป่าก็อร่อยจริงๆนะเรียงแล้วเห็นนะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปที่เราจะพาไปเที่ยวอีกนะคะส่วนวันนี้ก็คงต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย